ประเทศไทยเราตอนนี้ไม่ง่ายนะครับผมว่าจริงๆมันมีหลายอย่างที่เราสามารถเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้ได้มันเหมือนกับการที่เรามองเห็นหน้าผาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมองเห็นหน้าผาแล้วเรารู้ว่าอันเนี้ยโค้งเนี้ยมันอันตรายนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ขี่โดยใช้ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้รถเรากลิ้งลงไปในหน้าผาเราไม่ได้สร้างรั้วป้องกันโค้งตรงนั้นเพื่อไม่ให้รถของเราเนี่ยโค้งหลุดโค้งลงไปบนหน้าผาทั้งที่เราเห็นอยู่นะครับว่ามันกำลังจะไปถึงจุดที่อันตรายซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมันไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นล่วงหน้านะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งเหตุการณ์ที่เรามองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหานะครับแต่ว่าแทนที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหามันเนี่ยเรากลับละเลยมันเนี่ยแล้วเราก็ว่าใครบอกว่ามันเป็นปัญหาก็ต่อต้านมันก็คือบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันเธอเป็นฝ่ายผิดทุกอย่างดีทุกอย่างปกติเราพยายามเตือนเรื่องนี้มาอย่างน้อยก็สองสามปีนะครับว่าจากบริบทที่เราอาศัยอยู่ตอนนั้นเนี่ยเรามองดูแล้วเนี่ยสถานการณ์มันไม่น่าจะง่ายนะครับแล้วก็ไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์เพิ่มเติมอย่างเรื่องของไวรัสการแพร่กระจายไวรัสในขณะนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์มันไม่ง่ายอยู่แล้วฮะในการที่จะจัดการเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเหตุที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นตามเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกนะฮะแล้วก็แน่นอนคือในสภาวะที่ดีกว่านี้เราก็ไม่ได้เตรียมการที่จะรองรับอะไรมันเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันแย่ลงนะครับเราก็กำลังที่จะเข้าสู่ภาวะที่อันตรายที่สุดตั้งแต่ผมจำความได้ในผมเกิดมานะครับในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันแก้ไขได้ครับแต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยเราเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเราไม่ได้อ่อนไหวกับมันมากพอนะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่หลายคนกำลังเตือนนั้นน่ะเป็นเรื่องงมงายนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าสถานการณ์มันกำลังจะแย่ลงไปจริงๆครับมันมี 2-3 เรื่องที่เราทำได้ตอนนี้นะครับถ้าเรามองดูจากบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยในเรื่องของการแพร่กระจายของไวรัสที่ตอนนี้WHO นะครับหรือองค์การอนามัยโลกก็ยกระดับมันขึ้นเป็นแพนเดมิกแล้วนะครับก็เป็นการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่สุดละขั้นสูงสุดละในโลกนี้นะครับจริงๆผมอยากให้เราดูบทเรียนนะฮะในต่างประเทศนะครับที่เขามีปัญหามาก่อนเราเช่นจีนหรือเกาหลีเนี่ยนะครับวิธีที่เขารับมือจัดการเนี่ยเขารับมือจัดการอย่างแบบเราไม่ได้ห่วงเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเรากำลังมองภาพรวมของประเทศว่าทำยังไงเราที่จะสร้างความมั่นใจนะครับหลังจากสถานการณ์นี้ผ่านไปหรือสร้างความมั่นใจให้กับนักเที่ยวในต่างประเทศที่จะกลับมาเร็วที่สุดนะครับผมชอบภาพอันนึงนะฮะในเกาหลีที่เราอาจจะได้เห็นกันในFacebook หรือใน Twitter นะครับที่เขาออกมาล้างถนนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลหนึ่งที่ผมมองเห็นเลยว่าในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยมันช่วยได้มากเลยเกินครับมันช่วยเรื่องอะไรว่ามันทำให้เห็นว่าเมืองก็ดีหรือประเทศดีหรือรัฐก็ดีเนี่ยได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะจำกัดข้อวงกรอบของการแพร่กระจายโดยการที่มีการฆ่าเชื้อนะครับทำความสะอาดถนนสถานที่ต่างๆอย่างรัดกุมนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่านี่มันจะช่วยได้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยนะครับมันก็พิสูจน์แล้วว่าอย่างประเทศจีนเองเนี่ยก็อย่างเมืองอู่ฮั่นที่เป็นต้นกำเนิดของไวรัสเนี่ยหลังจากที่ระดมทำความสะอาดอย่างหนักนะครับมันก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เหมือนจะดีขึ้นนะครับผ่านการแพร่กระจายลดลงนะครับคนที่ติดเชื้อน้อยลงนะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิตก็น้อยลงนะครับจนกระทั่งหลังเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการต้องปิดสถานเรียกว่าโรงพยาบาลชั่วคราวได้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคนั้นน้อยลงแล้วติดเชื้อน้อยลงแล้วนะครับผมเห็นว่าหรือในเกาหลีก็ดีก็คล้ายๆกันนะครับก็มีการจำกัดความเสียหายเนื่องจากไวรัสหรือการแพร่กระจายเนื่องจากไวรัสเนี่ยโดยการที่มีการพ่นฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นภาระของรัฐที่จะทำได้ลองจินตนาการว่า
ถ้าตอนนี้กรุงเทพนะครับมีการพ่นยานะครับฆ่าเชื้อต่างๆตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องราวเลยนะครับทำให้คนเห็นว่าโอเคเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยให้ความจริงจังกับการแก้ปัญหาในการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยมันก็สามารถจะเรียกความมั่นใจอันดับที่หนึ่งนะครับเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้จากสังคมโลกนะครับว่าถ้าโอเคถ้าเกิดสถานการณ์มันผ่อนคลายขึ้นเนี่ยประเทศแรกๆที่เขาจะกลับมาก็คือประเทศไทยเพราะเรามีการป้องกันแล้วเป็นอย่างดีนะครับสองคือว่าเราอาจจะนะครับเราอาจจะควบคุมการแพร่กระจายได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าในประเทศอื่นเขาทำแล้วมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้สถานการณ์เราเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐนะครับหรือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีนโยบายไม่ได้มีการลงมือทำอะไรเลยนะครับเรากำลังไปกังวลกับเรื่องที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเช่นเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับโอเคใครจะทำผิดทำชั่วอะไรเราก็ไม่สนใจนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องที่รัฐควรจะทำไหมใช่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาหรือไม่ได้ป้องกันในภาพรวมซึ่งจริงๆแล้วรัฐมีความรับผิดชอบที่ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับในการป้องกันให้ความปลอดภัยระดับบุคคลแล้วก็ระดับเมืองแล้วก็ระดับประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรือป้องกันภัยต่างๆเนี่ยในระดับที่ต่างๆกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือว่ารัฐอยู่สภาพที่มึนงงนะฮะไม่รู้จะทำอะไรก่อนแล้วก็การที่ทำงานต่างๆก็ไม่ได้มีการเรียงลำดับนะครับของหน่วยงานต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกันผมเชื่อว่าในระดับปฏิบัติการอย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการจัดการที่วางแผนไว้ล่วงหน้าที่ดีพอนะครับแล้วก็ช่วยให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายไปกว่านี้แต่มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเมืองมันเป็นเรื่องของประเทศนะครับมันเป็นเรื่องของหน่วยงานอะไรอาจจะต้องออกมาร่วมมือกันทุกวันนี้เรายังไม่ได้เห็นนะครับกำลังของทหารที่ออกมาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรายังไม่ได้เห็นกำลังของเมืองที่ออกมาพยายามที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็พยายามโยนความรับผิดชอบไปตามที่ต่างๆนะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับรัฐบาลผสมทั่วไปนะครับก็อันนี้เป็นหน่วยงานของเธอหรือเป็นความรับผิดชอบของพรรคเธอก็จัดการไปอันนี้เป็นความรับผิดชอบของพรรคเธอก็จัดการไปแล้วก็ทุกคนก็ตีมึนนะครับก็คือว่าไม่ได้มีการบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างเป็นเอกภาพซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็ทำให้ในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีปัญหาในการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งในจังหวะนี้ก็ดีนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็จะเห็นได้โดยทั่วไปก็คือร้านค้าต่างๆร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับพอนักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบทันทีเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมากกว่า3ใน4เนี่ยมันพึ่งกับเงินข้างนอกที่เข้ามาจากการท่องเที่ยวนะครับพอการท่องเที่ยวมันหยุดลงนะครับชะงักลงเนี่ยปัญหามันก็เกิดทันทีว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้นะครับร้านอาหารหลายๆแห่งนะครับจากรายได้ลดลงไปเกือบ 90% ก็มี40% ก็มีนะครับ 50% ก็มีนะครับรายได้ของร้านค้าต่างๆนะครับในศูนย์การค้าก็ลดลงไปทันทีมากกว่าครึ่งนะครับในตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นปัญหาปัจจุบันทันด่วนซึ่งถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็รับแรงกระแทกตรงนี้ได้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็จะตายนะครับก็คือไม่สามารถอยู่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งน่าเป็นห่วงนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของการที่เราอยากจะปิดประเทศหรือว่าปิดเมืองนะครับเพื่อจะยุติไม่ให้มีคนที่ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาซึ่งอันนี้เราเข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะควบคุมตรงนั้นในเบื้องต้นแต่รัฐก็ต้องมีการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เรามีนโยบายที่จะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่รัฐไม่ช่วยอะไรเราเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็คือการที่เราเหมือนกับมีการควอรันทีนการที่ทำให้คนที่เราสันนิษฐานว่าติดเชื้ออยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็มองเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่รัฐสามารถจะเอื้อมมือเข้ามาช่วยได้เช่นคุณช่วยเขาเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงได้บ้างนะครับคุณช่วยสนับสนุนเขายังไงได้บ้างถ้าคุณจะประกาศเป็นนโยบายในการที่เหมือนกับควอรันทีนหรือการกักกันคนเนี่ยในระดับขนาดใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งระดับเมืองก็ดีเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเขามีนโยบายแบบนี้ได้เนี่ยรัฐเขาก็มีการช่วยเหลือที่เข้ามาสนับสนุนประชาชนพอสมควรครับในขณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยในฐานะประชาชนเราก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่ารัฐจะมีนโยบายอะไรออกมาที่จะช่วย
อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงนะครับที่ผ่านมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ถูกกัดกร่อนไปหลายตัวนะครับแล้วก็แม้ทั้งก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องของอาการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยเครื่องจักรเศรษฐกิจเราก็ไม่ทำงานไปหลายตัวแล้วนะครับภาคการเกษตรภาคการอุตสาหกรรมนะครับมันก็มีความฝืดเคืองเนื่องจากค่าเงินที่แข็งนะครับการนำเข้าสินค้าแล้วก็การนำเข้าการท่องเที่ยวก็ลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมากกว่าผมว่าประมาณ 20% ถึง 30% ตามข้อมูลที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นเครื่องจักรทางธุรกิจเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลำบากอยู่แล้วก่อนที่จะมีไวรัสนะครับพอการมีการแพร่กระจายของไวรัสเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นก็ยิ่งทำงานยากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็ผมก็ยังมองไม่เห็นว่าเราจะมีการทำลงมือทำอะไรได้บ้างที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นในพริบตานะครับแล้วก็ความหวังที่เรามีอย่างเดียวคือว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้สถานการณ์ที่มันรุนแรงอยู่ตอนนี้เนี่ยรัฐควรจะมีการแก้ปัญหาไม่ใช่ในเชิงเทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่ในเชิงรัฐศาสตร์ด้วยว่าในแง่ของการมองในเชิงของการปกครองเนี่ยนะฮะเราจะแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้เนี่ยทำให้คนรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงพูดง่ายๆนะครับหรือทำให้คนมีความรู้สึกว่าหรือทั้งภายในภายนอกประเทศมีความมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับเราไม่ต้องพูดถึงคนจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าคนจากในประเทศเราตอนนี้ก็ไม่มีความมั่นใจเลยว่ามาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยที่รองรับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมีความชัดเจนนะครับมีความเข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องตอนนี้คือว่าเราอยากมองเห็นรัฐบาลนะฮะที่ทำงานเป็นบูรณาการเราอยากเห็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อจะแก้ปัญหาทำให้แก้ปัญหาเรื่องของทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็ในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียกร้องนะครับแล้วก็ทำให้ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้รัฐทำได้และควรจะทำแต่ว่ารัฐวันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นคำถามที่เราถามทิ้งไว้ก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ครับที่เขาจะเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างจริงๆสักทีเกี่ยวกับปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้